ที่ผ่านมามีไหมมีอะไรใหม่ๆให้ผมดูไหมถ้ามีก็บอกผมมาไอ้วันเนี้ยที่ผมบอกไปผมทำอะไรแล้วบ้างเนี่ยผมก็บอกไปทุกวันทุกวันสื่อสารไปทุกวันทุกวันท่านก็ไม่เคยฟังนะผมไม่ไปเถียงกับท่านอยู่แล้วล่ะแต่ผมต้องพูดให้ฟังเพราะประชาชนฟังอยู่ทางบ้านหาว่ารัฐบาลไม่สนใจเขาถ้าไม่สนใจคงไม่ดูแลแบบนี้หรอกครับที่ผ่านมามีไหมมีอะไรใหม่ๆให้ผมดูไหมถ้ามีก็บอกผมมาไอ้วันเนี้ยที่ผมบอกไปผมทำอะไรแล้วบ้างเนี่ยผมก็บอกไปทุกวันทุกวันสื่อสารไปทุกวันทุกวันท่านก็ไม่เคยฟังนะผมไม่ไปเถียงกับท่านอยู่แล้วล่ะแต่ผมต้องพูดให้ฟังเพราะประชาชนฟังอยู่ทางบ้านหาว่ารัฐบาลไม่สนใจเขาถ้าไม่สนใจคงไม่ดูแลแบบนี้หรอกครับนะย้อนกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองบ้างก็แล้วกันเรื่องอื่นๆผมคิดว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีต่างๆก็คงจะชี้แจงนะครับเรื่องนี่ครัวเรือนนี่สาธารณะนี่อะไรต่างๆก็ชี้แจงไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะก็กลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะบรรยากาศที่นี่เหมือนเดิมไม่ว่าจะอภิปรายอะไรก็เหมือนเดิมเพราะว่าถูกฝังชิปไปหมดแล้วนะถูกฝังชิปไปหมดแล้วผมก็ไม่อยากจะไปต่อดูแรงอะไรกับท่านนะผมเนี่ยพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะไม่ใช่อารมณ์นะผมอดทนพอหลายเรื่องท่านพูดมันไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะนะข้าราชการเขาทำงานดูแลเขาไหมก็ดูแลประชาชนดูแลไหมดูแลประกันราคาข้าวให้ไหมให้ปีก่อนนะโดนเสียประกันราคาข้าว60,000 ล้านปีต่อมา80,000 ล้านปี65 150,000 ล้านเฉพาะข้าวอย่างเดียวผมไม่ขัดข้องถ้าต้องจ่ายก็จ่ายแต่ผมต้องหาวิธีอื่นในการที่จะให้ลดตรงนี้ลงให้เขามีรายได้จากเกษตรเขาจริงๆก็คือการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เครื่องจักรเข้ามาลดต้นทุนการผลิตเข้ามาเรื่องปุ๋ยโพแทสรู้กันมานานแล้วผมเนี่ยให้นโยบายไปแล้วให้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ท่านในสาธารณะเป็นสสในพื้นที่ท่านต้องให้ประชาชนในพื้นที่เขาร่วมมือเขาเห็นชอบไม่งั้นมันก็สร้างไม่ได้หรอกครับโพแทสมีตั้งเท่าไหร่นั่นแหละแล้วเวลาเขามาประท้วงท่านไปชี้แจงเขาแทนผมสิถ้าอยากให้ทำอ่ะใช่ไหมล่ะเรื่องเหมืองโพแทสอ่ะเรื่องพลังงานท่านก็พูดว่าทำไมอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมท่านจะไปดูที่ประเทศไทยมันมีหลุมกี่หลุมมาผลิตได้วันละกี่บาร์เรลนะต่างประเทศเขามีกี่หลุมแล้วเขาขูดได้กี่บาร์เรลน้ำมันเขาคุณภาพดีไหมดีกว่าเราไหมแก๊สก็เหมือนกันคือถ้าไม่ดองมองละเอียดเลยท่านพูดแต่หลักการกว้างกว้างกว้างคนก็สับสนไปหมดน่ะมันก็ทำให้เกิดการยากในการบริหารในการที่จะทำงานให้ทุกคนร่วมมือกันในเมื่อทุกคนเป็นสสสสคือใครสสคือพูดตัวแทนประชาชนไม่ใช่แต่ร้องทุกข์ร้องเอาเรื่องเดือดร้อนอย่างเดียวท่านเอาสิ่งที่รัฐบาลทำมาเนี่ยไปให้เขารู้ด้วยให้เขาเข้าถึงการบริการภาครัฐถ้าเขาไม่ถึงมันก็อยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้จริงๆนะครับผมจะเป็นต้องพูดตอนนี้แหละนะอื่นๆผมรับได้หมดอ่ะผมฟังทุกเรื่องอ่ะบางอันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะผมก็ไม่โกรธท่านนะกูนาไปดูรายได้เงินงอกก็ประมาณนะอ่านเล่มอย่างนี้บ้างอย่าไปอ่านแต่เล่มที่จะหาเรื่องผมหาเรื่องโจมตีรัฐบาลอย่างเดียวอ่านที่เป็นประโยชน์ซะบ้างขอบคุณครับสวัสดีครับ